จ้าเอสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะวันนี้ยายเอจะพามาหมักปลาย่อนพี่น้องนะคะเนี่ยปลาย่อนจากแม่น้ำมูลนะคะนี่สวยๆตัวสวยๆนี่นะคะพี่น้องปลาย่อนนี่สิเป็นปลาตระกูลเดียวกันกับปลาสวายนะคะพี่น้องเนี่ยมีโอเมก้าสูงกว่าปลาทะเลถึง3เท่านะคะพี่น้องจะตัวใหญ่ๆนะคะแต่ว่าเป็นปลาน้ำมูลนะคะพี่น้องเป็นตระกูลเดียวกันกับปลาสวายเนาะเพราะว่าเขาเป็นปลาเนื้ออ่อนนะคะพี่น้องนี่นะคะเดี๋ยวให้ชมไปใกล้นะคะนี่ตัวใหญ่ๆบิ๊กๆกันเลยทีเดียวเชียวปลาแม่น้ำมูลของแท้แน่นอนนะคะพี่น้องไม่ได้จกตานะคะของแท้นะคะเป็นตระกูลเดียวกันกับปลาสวายนะคะพี่น้องเป็นปลาสังกวาดนะคะแล้วก็มีโอเมก้าสูงถึง3เท่านะคะเนี่ยมีโอเมก้าสูงกว่าปลาทะเลถึง3เท่านะคะเป็นปลาเนื้ออ่อนนะพี่น้องเนาะย่าสิบ้ามาหมักนะคะหมักเสร็จแล้วก็จะเอาไปตากแดดเดียวแล้วก็จะเอามาทอดนะคะบางส่วนก็ทอดบางส่วนก็จะอบนะคะพี่น้องถ้าอบมันจะแซ่บนะคะพี่น้องนี่เครื่องที่ยายละเอียดหมักแล้วนะคะก็มีกระเทียมพริกไทยแล้วก็เกลือแป้งนัวแล้วก็ซอสปลาเขียวนิดหน่อยนะคะพี่น้องยายก็จะหมักแบบนี้แหละนะคะหมักแล้วเราก็จะเอาทิ้งไว้ข้ามคืนนะคะพี่น้องพรุ่งนี้ยายจะมาตากแดดเดียวนะคะตากแดดเดียวแล้วก็จะเอาไปอบกินแซ่บๆกับข้าวเหนียวนะคะนี่พี่น้องนี่ตัวสวยๆตัวสวยๆกันเลยทีเดียวเชียวหมักแซ่บๆหมักแซ่บๆค่ะนี่พี่น้องงามเนาะมันจะตัวงามๆนะคะเนี่ยได้มาแบบเยอะมากนะคะเนี่ยปลาแม่น้ำมูลของแท้แน่นอนนะคะไม่จกตานะคะของแท้นะคะเราจะมาทำแดดเดียวแล้วก็หมักแซ่บๆหมักแซ่บๆเพ็ดแดดเดียวแล้วก็อบส่วนหนึ่งอบส่วนหนึ่งก็จะเอาไปทอดกระเทียมพริกไทยนะคะนะคะนะคะโอ้โหสวยมากค่ะสวยมากรอชิมกับยายละเอียดนะคะแซ่บๆๆค่ะจะหมักข้ามคืนกันนะคะนี่ของแท้แน่นอนจากแม่น้ำมูลเลยนะคะนะคะนะคะ